วัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของวันนี้แล้ววันนี้ก็จะมาแชร์เห็นแบบนี้ก็ไม่ได้จะมาสอนแต่งหน้านะคะก็จะมาแนะนำคำศัพท์และการออกเสียงเหล่า cosmetic เหล่านี้มาดูกันว่าเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วสำหรับโดยเฉพาะผู้หญิงเลยทุกวันเราต้องแต่งหน้าใช่ไหมเราต้องเขียนคิ้วเราต้องกรีดตาปัดแก้มเราลองนำคำศัพท์เหล่านี้มาพูดมาใช้ในทุกๆครั้งในทุกๆวันที่เราแต่งหน้าก็ได้ค่ะขั้นแรกพอเราจะเริ่มแต่งหน้าเราจะลงอะไรก่อนนี่เลยรองพื้นนะคะรองพื้นภาษาอังกฤษว่ายังไงลองคิดไปเองก่อนได้นะคะรองพื้นภาษาอังกฤษก็คือ foundation พอเราลงรองพื้นเสร็จแล้วเราก็จะมาที่แป้งฝุ่นรู้ไหมเอ่ยแป้งฝุ่นเรียกว่าอะไร tick tock แป้งคือ powder แต่นี้เป็นแบบมันดูเป็นฝุ่นหลวมๆใช่ไหมเขาเลยเรียกว่า loose powder ค่ะแป้งฝุ่นบางคนอาจจะใช้เป็นแป้งตลับนะคะซึ่งก็คือนี่เลยแป้งตลับเป็นแบบนี้แป้งตลับเรียกว่าอะไรรู้ไหม Do you know แป้งตลับก็เรียกว่า compact powder นะคะหรือ pressed powder ซึ่งจะตรงข้ามกับ loose powder นะ press ก็แปลว่ากด loose ก็หลวมๆ pressed powder loose powder ค่ะหลังจากลงแป้งแล้วลงอะไรกันต่อเอ่ยบางคนอาจจะสร้างมิติให้ตานิดนึงด้วย eye shadow ค่ะซึ่ง eye shadow ก็จะมีหลายแบบนะคะทั้งแบบนี้เลยเป็นกากเพชรเห็นไหมกากเพชรเขาเรียกว่า shimmering eye shadow หรือจะเป็นแบบไม่มีกากเพชรก็เรียก matte eye shadow ค่ะหลังจาก eye shadow ไปแล้วเราขอลงกรีดตาค่ะไม่ได้เอามีดมากรีดนะคะกรีดตาก็คือeyeliner นะคะหรืออย่างเงี้ยจะเรียกว่า liquid eyeliner ค่ะเป็นแบบน้ำถ้าบางคนใช้แบบเจลก็จะเรียกว่า gel liner บางคนใช้แบบดินสอก็จะเป็น pencil liner ค่ะและ apply นี่เรียกว่าไหนลองออกเสียงซิเรียกว่าอะไรมาสคาร่าใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่า mascara ค่ะเราพูดตามนะ mascara พอทามาสคาร่าแล้วขนตาก็จะดูเยอะขึ้นแต่บางคนอาจจะเยอะไม่รู้สึกเยอะไม่พอจะใส่ขนตาปลอมคือขนตาเราจะเรียกว่า eyelashes พอขนตาปลอมนี่เรียกว่า fake lashes ค่ะออกจากตาแล้วแน่นอนเราลืมไม่ได้คือคิ้วเรียกกันว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองพูดซิเรียกคิ้วเรียกว่าอะไรเชื่อว่าหลายคนต้องเรียก eyebrow แน่นอนเลยแต่ไม่นะคะคิ้วเราเรียกว่า eyebrow ค่ะเพราะฉะนั้นที่เขียนคิ้วจะเรียกว่า eyebrow pencil และบางคนทำสีผมมาแล้วอยากให้สีคิ้วขนคิ้วเนี่ยเหมือนสีผมก็จะมีนี่ไว้ปัดขนคิ้วนะคะเป็นสีจะเรียกว่า brow mascara ค่ะก็ทำให้เห็นไหมสีคิ้วและสีผมก็จะใกล้เคียงกันขึ้นนะคะคราวนี้แหมเกือบสวยทั้งหน้าแล้วเราไปที่ปากนะคะลิปสติกและที่หลายคนต้องรู้จักก็คือ lip gloss คงใช้กันมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะ lip gloss เนี่ยทำให้ปากดูอวบอิ่มชุ่มชื่นขึ้นค่ะ และเราลืมอะไรไปหรือเปล่านี่แน่นอนเราต้องปัดแก้มค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่า blush หรือ powder blush เรียกให้ถูกนะต้องเรียกเป็นเสียงตัว L นะคะ L blush เพราะถ้าเราไปออกเสียงตัว R brush มันก็จะกลายเป็นอะไรนี่เลยค่ะแปรง blush อันนี้เรียกว่า brush นี่ว่า blush สมมุติจะบอกว่าปัดแก้มด้วยแปรงนะคะแปรงปัดแก้มก็จะเรียกว่าก็จะพูดว่า I apply powder blush with a brush เป็นไงคะลองพูดตามได้นะ I apply powder blush with a brush ต่อมาก็จะมีอะไรบางคนอาจจะใช้นี่เลย highlighter นะคะ highlighterดูเงาทาท่วนทับทาเยอะก็จะดูหน้าเงาไปเลยก็ไว้ใช้บางจุดเช่นสามารถพูดว่า I apply some highlighter on my cheek I apply some highlighter on my cheek พูดมาถึงขั้นนี้คิดว่าคงรู้กันแล้วใช่ไหมว่าการทาไม่ว่าจะเป็นแป้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้คำว่า apply นะคะและถ้าบอกว่าแต่งหน้าล่ะจะพูดว่าอะไรถ้าสมมติให้พูดว่าฉันแต่งหน้าไปทำงานทุกวันเลยพูดว่าอะไรคะเราต้องพูดว่า I wear makeup to work every day ค่ะคำว่าแต่งหน้าก็คือ wear makeup นะคะ I wear makeup to work every day ลองพูดตามกันได้เลยนะคะ I wear makeup to work every dayก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้มากขึ้นและสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าใครที่ชอบเก็บความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะในการพูดคุยสนทนาหรือคำศัพท์แสลงต่างๆนี้ก็สามารถติดตามคลิปวิดีโอของวันนี้ได้นะคะที่ Facebook Speak English with Miss Bonnie หรือช่อง YouTube DB English Time ค่ะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ